พระราชนัดดาในรัชกาลที่3พระสัมพันธวงศ์เธอพระองค์เจ้าประเสริฐศักดิ์พระสัมพันธวงศ์เธอพระองค์เจ้าประเสริฐศักดิ์มีพระนามเดิมว่าหม่อมเจ้าประเสริฐศักดิ์เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระบรมราชมาตามหิยกาเธอกรมหมื่นมาตยาพิทักษ์ประสูติแต่หม่อมน้อยธิดาพระยาราชมนตรีผู้ต้นสกุลพมรมนตรีและเป็นพระอนุชาต่างมารดาในสมเด็จพระเทพสิรินทราบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในรัชกาลที่5หม่อมเจ้าประเสริฐศักดิ์สิริวงศ์ประสูติปีใดไม่ทราบได้ว่าการกรมช่างประดับกระจกแลมหาดเล็กช่างทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเลื่อนขึ้นเป็นพระสัมพันธวงศ์เธอพระองค์เจ้าประเสริฐศักดิ์ในรัชกาลที่5ทรงมีชายาคือหม่อมเจ้าหญิงสนิทถนอมสิริวงศ์พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงวงศาธิราชและทรงมีหม่อมอีกหลายท่านสิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่5เมื่อวันที่17พฤศจิกายนพ.ศ. 2424ในระหว่างที่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นพระองค์เจ้าต่างกรม